วันสุดท้ายจะใส่ชุดนักศึกษาว้าวสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับช่อง Grace Break กันอีกแล้วนะคะเราไม่เจอกันนานมากๆเพราะ Grace ไม่ถ่ายบล็อกมาประมาณเดือนหนึ่งคลิปล่าสุดที่ Grace ถ่ายไปคือ Valentine ตอนนี้มีนาแล้ว Grace เพิ่งผ่านมรสุมของ Final มานะคะเพราะว่า Grace กำลังจะจบปีหนึ่งแล้วเวคือเกรซเข้าใจแล้วอะแบบชีวิตมหาลัยมันเร็วมากนั่นคือความรู้สึกที่เกรซมีนะตอนนี้เวลาตีสามนะคะเราไม่รอเล่นด้วยตีสาม13 นาทีซึ่งสาเหตุที่เรายังไม่ได้นอนนะคะเพราะว่ายังไม่เสร็จพรีพรุ่งนี้ยังไม่เสร็จแล้วเนี่ยก็คือไม่ได้ไปทำงานนะก็คือมานั่งถ่ายบล็อกคืออยู่ดีมันก็มีความคิดขึ้นมาในหัวว่าเฮ้ยนี่วันสุดท้ายที่เราจะเป็นเด็กปีหนึ่งแล้วหรอเด็กสามเดือนจะต้องเป็นเด็กปีสองแล้วหรอแล้วปีต่อไปคือเราจะจบแล้วหรออยู่ดีมันก็เลยรู้สึกถึงความว่างเปล่าอะแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนอยากจะมาแบบ self reflect เขียน journal อะไรเงี้ยเพราะเราไม่เขียนมานานมากทุกคนตอนที่เราแบบแพลนจะมาเขียนแล้วเราจะเป็นคนใหม่เขียน planner กลับมาห้องตีสามฉันนอนค่ะเอาเวลาที่ไหนไปเขียนเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ขอไปทำชาแป๊บนึงเดี๋ยวเรากลับมาที่ไปขโมยจากโรงแรม Add a drizzle of honey ฟินต้องไม่ปฏิบัติตัวเองอย่างนี้มานานแค่ไหนแล้วกินไหมลูกอาชิโซยลองมานับดูแล้วเกรซอยู่ในรั้วมหาลัยมา9เดือนแล้วก็คือจบปี1พอดีเคยได้ยินประโยคนึงที่เขาบอกว่าสมมติถ้าคุณมีความสุขอะเวลาจะผ่านไปไวมากปะนั่นคือเกรซเลยอะก็ใช่อยู่ว่าปีที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ปีที่ง่ายสำหรับเกรซเสมอไปเพราะว่าเจอมรสุมของการเรียนแล้วก็การทำงานไปด้วยกันนะคะซึ่งได้ค้นพบว่าเหนื่อยมากโอ้แค่คิดก็เป็นไมเกรนแล้วและใช่แล้วค่ะทุกคนเกรซนายรัฐใช้ร่างกายตัวเองหนักมากจนเป็นไมเกรนนะคะ ถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปก็จะเห็นได้เลยว่ามันมีโปรเจกต์หลายอย่างเหลือเกินมีงานมากมายเหลือเกินแล้วเกรซก็ต้องทำงานไปด้วยหาเงินไปด้วยมีความรับผิดชอบเท่าเดิมแค่เหมือนมีภาระหน้าที่ของการเป็นเด็กนักศึกษาเพิ่มขึ้นมาเอาจริงเกรซรู้สึกกดดันนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนมีความคาดหวังในตัวเกรซไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นเพื่อนๆในกลุ่มอะเพราะว่าอาจจะรู้ว่าเกรซเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูมีพื้นฐานการทำงานมาประมาณนึงมันก็จะมีแบบความคิดที่แบบดูโตกว่าเด็กในรุ่นเดียวกันมันก็ยากที่จะไม่กดดันตัวเองพอรู้ว่าคนอื่นเอ็กซ์เพคไว้เยอะแต่เกรซว่าเกรซไม่regret เลยนะที่สมัครเข้ามหาลัยมาถึงแม้มันจะกิน energy เวลาของการทำงานเก็ตไปอย่างมากก็ตามแล้วก็มีวิชาหลายอย่างที่เก็ตรู้สึกว่าเอ๊ะไม่น่ามีประโยชน์ต่อชีวิตเก็ตเท่าไหร่แล้วถ้าทุกคนเคยดูคลิปเกรซมาก่อนนะคะจุดประสงค์ที่เกรซเข้ามหาลัยไม่ใช่การเรียนมันคือการได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นที่เกรซห่างหายไปนะคะจากการที่ทำงานแยบเยียมมา 2-3 ปีมันคือการมหาสังคมมหามิตรภาพซึ่งเราก็ได้ใช้มันจริงๆในตลอด9เดือนที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตสุดมากทุกคนมีงานก็จริงแต่ว่าเที่ยวก็ต้องไปเที่ยวเรียนก็ต้องได้เรียนถามว่าเกทแบ่งแรงไงเกทไม่นอนค่ะโอเคนะเกทโต้รุ่งแบบบ่อยมากไม่ดีนะคะแต่ว่ามันสนุกอะ once in a lifetime เกทก็เพิ่งเรียนรู้เหมือนกันว่าเกทไม่รู้อะไรหลายอย่างมากเพื่อนๆก็ชอบบอกว่าเกทค่อนข้างอ่อนต่อโลกนะคะถึงแม้ตอนเข้ามหาลัยมาฉันรู้สึกว่าฉันเก่งมากฉันโตมากจริงๆแล้วเราไม่รู้จักผู้คนสักเท่าไหร่นะคะ เราคุยมากสุดก็แค่ลูกค้าทำให้รู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เขาหวังดีต่อตัวเราโลกแห่งความจริงมันน่ากลัวและโหดร้ายกว่าที่เราคิดเอาไว้แล้วมันก็กว้างกว่ารั้วโรงเรียนเป็นอย่างมากประสบการณ์มันจะสอนให้เพื่อนๆโตขึ้นได้จริงๆโอ้ไม่ได้นอนสักทีตีสี่เนี่ยมารีเฟกอะไรตอนตีสี่ฮะได้เวลากลับมาชดใช้กรรมนะคะทุกคนอันน่ายังไม่เสร็จยังให้ทุกคนได้ดูตารางเดือนมีนาของเกดอันนี้ถือว่าแบบยังไม่เต็มมากเห็นไหมยังมีช่องว่างอะไรอยู่ช่องไหนช่องว่างนะช่องว่างอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มเข้าไปค่ะ เรามีคอนเทนต์เที่ยวอะไรอีกมากมายนะคะรอติดตามดูได้เลยแล้วก็อันนี้แพลนคลิปที่จะถ่ายวันนี้แล้วก็คุยกับผู้จัดการไปด้วยถามว่าเกรซได้นอนกี่โมงเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือถ้าทุกคนสงสัยว่าชีวิตปีหนึ่งของเกรซบาลานซ์ยังไงงานกับเรียนไม่ต้องไปดูหลายคลิปเลยดูแค่คลิปนี้คลิปเดียวไปห้า Here we are มันเป็นอย่างนี้ทุกวันเจอกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้เจอกันวันนี้นะคะทุกคนขอไปนอนสัก4ชั่วโมงHold up, Bali. Top
ที่เกรซจะต้องพบเจอทุกเช้าทุกเย็นนะคะตอนบ่ายเกรซนัดกับเพื่อนเอาไว้นะคะเพื่อที่จะนัดพรีเราทำกัน2คนแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์เพิ่งโพสต์ออนไลน์ควิซนะคะมีเวลาทำ3ชั่วโมงก็คือจะทำช่วงไหนก็ได้เกรซแพลนจะเตรียมตัวแล้วก็ไปทำควิซก่อนแล้วบ่ายบางคนค่อยไปเจอเพื่อนกินข้าวเกรซนอนไปแค่แบบ5ชั่วโมงเองซึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะน่าช่ำมากคือคณะเกรซอะเป็นคณะที่ไม่มีสอบไฟนอลเพราะฉะนั้นมันก็จะมาในรูปแบบของโปรเจกต์มากมายหรือว่าเขาจะเรียกว่าควิซซึ่งก็คือเหมือนสอบไปแหละแต่ว่าเรียกว่าควิซสอบเกรซอะไรเงี้ยมีไม่เยอะมากไม่ใช่ทุกวิชาแต่ก็มีรวบรวมประชาชนมาเนี่ยเด้งอ้าวเราเพิ่งเข้าไปดูข้อสอบตอนแรกคิดว่าง่ายๆวิชานี้ดูไม่ยากมากเพราะมันมีแค่5คลาสแล้วก็จบแล้วแล้ว12ข้อที่ไม่ใช่แค่จิ๊ดจิ๊ดคืออาจารย์คนนี้เขาสอนอีกวิชาหนึ่งด้วยใช่ไหมวิชานั้นอะเกรซว่ามันยากมากแบบจะทำสอบประมาณ 4-5 ชั่วโมงอันนี้มันไม่ควรจะยากยังไม่ได้อ่านเลยควิซที่แปลว่ามีทั้งหมด12หน้าอันนี้คือเกรซแต่งตัวเรียบร้อยสุดแล้วจากที่ผ่านมา1เทอมอยากให้ย้อนกลับไปดูคลิปแรกเปิดเทอมนะคะกับตอนนี้อันที่เรียบร้อยสุดสวัสดีจ้าไหนสวัสดีกล้อง เราจะไปกินข้าวกันก่อนนะครับทุกคนและนี่เราอยู่กับCFO ของเราเองเราจะไปพีเกี่ยวกับโค้ดดูได้พวกเราดูเป็นคนที่สามารถโค้ดได้ไหมได้ได้อยู่ตอนนี้เราอยู่ร้านป้าเก๋นะคะเป็นร้านอาหารตามสั่งที่เจ้าประจำเนื่องจากแถวนี้มันไม่ค่อยมีอะไรกินอยู่แล้วนะมันมีไม่กี่ร้านที่อร่อยๆคุณทำควิซเสร็จยังครับคุณทำเสร็จไปกี่ข้อครับ8เอาดีเสร็จไปข้อเดียว ไม่นายอธิบายโค้ชให้เราหน่อยกี่แถวเนี่ยที่มาของคำว่าใต้ตาดำ เราทำมาประมาณ3วันวันละ2ชั่วโมงเราทำเองแค่นี้2อย่าง ที่เหลือนี่คืองมเอาชัดจีวีอันนี้เป็นอินโทรดักชันใช่ไหมอันนี้เป็นรีซอลฟิปการ์ดนะแล้วสมมติถ้าฟิปอีกการ์ดอีกอันต้องฟิปกลับนะอะไรเงี้ยแล้วคำสั่งจะเปลี่ยนไปใน3วันเห็นปะใช่ส่วนมากจะเป็นแบบคำสั่งจากคำสั่งจากที่เราเรียนแต่มีบางอันไม่รู้เหมือนกันเอ้าแชท GPT ช่วยชีวิตน้องๆคะฟังพี่พี่นะพี่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันรูปคือตัวอีเมลอ๋อไม่เป็นภาษาไทยหรอใช่ๆแกใส่ภาษาไทยเสื้อเอ้าไม่ก็ต้องเรียนอังกฤษเหรอแกไหมเราเรียนคอร์สภาษาอะไรนี่นายจบมาเทอมนึงแล้วนะจริงเร็วมากเลยเราต้องจ่ายเงิน 200,000 อีกแล้วล่ะครับ มันเงินเมื่อออกจากบัญชีไปเมื่อวานนี่ไงเขาแถม iPad ให้คุ้มมั้ยไม่ได้ใช้ครับให้ป๋าคุ้มมากขอบคุณนะอาจจะงงว่าทำไมเราทำไม่เสร็จต้องพีหรือเปล่าถูกต้องค่ะเราต้องพีในอีกไม่ถึงชั่วโมงนี้คนที่พีเลยเมื่อวานนี้บอกว่าไม่ตึงมากถ้ารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ซึ่งฉันก็รู้แหละรู้แต่ว่าแบบอธิบายไม่ถูกตายมานักต่อรักแล้วครับคำว่าไม่ตึงมากเราต้องพีเยอะนะเพราะว่าบอสพีไปนาทีเดียวอะโดนถามยับเลยโอเคได้เขาให้พีทั้งหมดรวมๆ7นาทีต้องพีสัก5นาทีขึ้นจัดไปเรากินสองจานเลยหรอเรากินข้าวน้อยเสียดายข้าวเหมือนกันนะพอดีบ้านก็มีนาข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างกายเคยได้ยินหรือเปล่าทางกายสั่งข้าวกินสองจานเดี๋ยวเอากลับไปผัดข้าวผัดกินได้ครับแล้วค่ะทำไมอ่ะก็ดีใจอ่ะจบแล้วอ่ะนี่ฉันแถสะบัดเลยอ๋อไม่ใช่คืออาจารย์บอกว่าพีนานไปให้ไปดูโค้ดได้แล้วจ้าคะหนูตั้งใจถ่วงเวลาจ้าเฮ้ยแต่เราก็ตอบคำถามได้ปะพอได้เออเราแบบทำนายมาแล้วว่าอาจารย์จะถามอะไรใช่แล้วก็เลยเตรียมมาก่อนก็ไม่ธรรมดาเรียกว่าอาจารย์เหนื่อยไม่อยากจะพูดอะไรมากแต่เราว่าเราเหนื่อยกว่าอาจารย์จริงโอ้อาจารย์เหมือนแบบคือสอน1กับ2แต่ให้เราทํา9กับ10เก็ทปะเราก็ต้องไปงมกันเองอะแล้วแบบ 99% ใน100ของเด็กนักเรียนอะโค้ดไม่เป็นอยู่แล้วเก็ทมั้ยแต่รู้เลยว่า100ทั้ง100อะใช้ ChatGPT ซึ่งอาจารย์บอกว่าไม่ผิดนะคะทุกคนสามารถใช้ได้ไม่ใช่มันแบบใส่ทุกอย่างไปใน ChatGPT แล้วมันจะออกมาเป็นรีซอร์สที่สามารถใช้ได้เออเริ่มแบบโอ้โหจนหลอนอะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องแบบเข้าใจในคอนเซ็ปต์อะไรก่อนทําแชทเตอร์วันนี้ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนเราจะต้องลงไปทำควิซต่อส่ง4โมงเย็นเรามีเวลาชั่วโมงหนึ่งเฮ้ไปดีจ้าไม่เจอกันตั้งนานอ
นค่ะเราจบปีหนึ่งแล้วอร่อยดีใครเนี่ยอู้แกนั่นแหละมีอะไรกินเยลลี่อ่ะเท่านี้อันนี้เป็นเยลลี่พีชที่ซื้อจากญี่ปุ่นปีหนึ่งละยังกินไม่หมดอืมกลับมาอร่อยมากกินทุกวันเป็นเบาหวานเนี่ยมันหอมพีชมากอ่ะอีกชิ้นนึงอืมหมดละอีกชิ้นนึงพอละห้ามกันบ้างสิถ้าจริงดูในครัว1ร้อน2เมื่อยคอทำทำไมพอแล้วไปทำงานแล้วอยู่ห้องได้ไม่เกิน5นาทีถามว่าเกย์ทำงานเสร็จยังแต่จะไปไหนคะไปบางแสนจากที่นี่ไปบางแสนชั่วโมงกว่าทุ่มเทไหมเด็กมหาลัยชีวิตสู้ทุกคนเราเพื่อนแต่งออกแบบฉันแต่งนี่จริงๆหรอง่วงมากนอนไม่แค่5ชั่วโมงเมื่อคืนแต่อย่าอ่อนเอ็นนัทซี่เฮลโหลพี่เมย์และพี่แก่นเป็นแฟนกันนะบ๊ายบายก้องอันยองค่ะเจยองนี่ค่ะเรามีของดีมาฝากเจ๊ด้วยนะคะนั่นก็คือผลไม้แช่บัวค่ะของดีบางแสนเราอุตส่าห์ไปต่อแถวซื้อมาเลยนะคะเพื่อสิ่งที่อยากให้เกดมณีรัตน์ได้กินของเจ๊ชอบกินผักผลไม้สามของสุดท้ายน่ารักที่สุดตอนนี้เราต้องบอยนะจี้โอเคบางแสนเนี่ยโอเคบอยจี้ไอ้แกเด็กผู้หญิงคนนั้นอ่ะคนนี้ผู้หญิงคนนี้เอาไปวันนี้เรามีสิ่งมหัศจรรย์อร่อยของดีของบางแสนก็เป็นเจ้าว้าวเลยค่ะเราให้ทั้งถุงเราซื้อมาฝากจริงเหรอก็คือรีพรีเซนต์มาเพราะว่ามันคือของดีบางแสนมีฝรั่งกับแอปเปิ้ลก็เป็นของมันคือบวยยังแป๊บนึงเพิ่งเข้าปากเราเราไปกินไหนมาเรากินไปคำแรกเราคิดว่าแข็งประดับอร่อยจริงบอกว่าก็เป็นเลยแล้วชอบแบบปอกเปื่อนอันนี้คือบวยนะคะบวยมันเข้าหวานยิ่งเลยชายจริงหญิงแท้ถ้าทุกคนงงว่าเราทำอะไรนะคะเป็นติ๊กต็อกจบ DDI แล้วคุณได้อะไรยูออกมาชื่อปีหนึ่งเป็นไงบ้างชิลแล้วเป็นไงรู้สึกยังไงที่จะจบปีหนึ่งแล้วจะขึ้นปีสองแล้วรู้สึกไม่พร้อมครับมีซามาล่าไม้หอมจังทุกคนคะแข็งลอยตรงค่าทะเลปิดทุกวันอังคารพี่อามันปิดทุกวันอังคารจริงเหรอวันโชคดีของเกฟมากเอ้าเหรอทุกวันอังคารจะหยุดก็เลยไม่มีจักรยานให้เราปั่นแล้วก็เลยไม่มีน้ำแข็งใสที่เกฟอยากกินไม่ต้องเสียใจที่ไม่ได้ปั่นจักรยานเพราะเรามีโค้ชที่คอยเป็นความหวานปลอบใจแน่นอนที่จะจัดให้เองน้องรักโอเคขอบคุณนะอันนี้เนาะใช่หรือว่าจะกินโอรีโอ้ด้วยอันนี้ก็น่ากินอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าโอ้แคลอรี่เน้นกุ้งเต้เป้าไม่เอาทำไมเราต้องกินอะไรที่มันเป็นของเป็นอย่างนั้นอ่ะหมายความหนึ่งหยอกน่ารักอันนี้อร่อยมากหน่อยได้นะคะจริงอันนี้อร่อยมากอยากให้เกชิมมันจะเยียวยาการปัจจัยการได้แน่นอนเกชิมน้องรักโอเคไอ้ดินไหมแต่มันร้อนมากเลยอ่ะทีเด็ดบอกแม่อร่อยมีบางแสนมากินแม่อร่อยมากหืมอร่อยเดี๋ยวไม่กินอร่อยมากหืมตาวาวมันนี่แล้วพอกินได้แล้วก็เจอมันฟินดีอ่ะเนี่ยความน่าทำไมบ้างก็เป็นตัวทดลองให้กินเห็ดพันเบคอนเบคอนพันเห็ดทำไมแบบนี้มันอะไรแบบจริงใจเนี่ยสวยทำไงอามิเสียเด็กก็ไม่เสียฟุตก็ไม่รู้ทำให้ Happy ว้าวผมทำไงต่ออันนี้คืออะไรอ่ะยังไงต่อมันสนุกยังไงแล้วไงต่อแล้วเดี๋ยวอ๋อโอเคโอ้สภาพอาบน้ำนอนเก
เกสก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปีหนึ่งรอดมาได้ไงได้การนอนน้อยขนาดนี้รู้ว่ามันไม่ดีแหละแต่ว่านอนดึกครั้งหนึ่งอะนอนดึกตลอดไปเชื่อไหมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าสมัยมัธยมอะนอนไม่เกิน6ชั่วโมงทุกวันเวลา 2-3 ปีแล้วแต่ก่อนต้องตื่นเช้ากว่านี้ด้วยนะซึ่งถามว่าเกรทรีเกรทไหมจะทำอีกไหมทำเกรทจะเลือกไปใช้เวลากับเพื่อนแทนการนอนเพราะว่าทุกคนทุกคนจะนอนตอนไหนก็ได้แต่ว่าโมเมนต์นี้กับเพื่อนอะมันมีแค่ตอนนี้และครั้งนี้เท่านั้นมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วรอบที่2ไม่ได้บอกว่าทุกคนควรจะไม่นอนอะทุกคนก็ควรจะบาลานซ์แต่ว่ายังทำไม่ได้ชีวิตมหาลัย 3-4 ปีดูยาวมากใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะเวลามันผ่านไปไวมากไวกว่าที่ทุกคนคิดอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงรุ่นน้องนะคะพอดีเป็นรุ่นพี่แล้วอะสำหรับใครที่กำลังจะเข้ามหาลัยนะคะแป๊บนึงรอก่อนเล่าไหมเนี่ยอย่างที่บอกนะคะเวลาในรั้วมหาลัยของเราอ่ะมันสั้นมากเพราะฉะนั้นจง cherish them a lot เพื่อนๆอยากทำอะไรทำมันทำในทุกๆสิ่งที่รู้สึกว่า10ปีหลังจากเนี้ยเรามองย้อนกลับมาในชีวิตมหาลัยแล้วเราจะไม่ regret เราได้ทำมันจริงๆอยากเที่ยวอยากสังสรรค์กับเพื่อนทำให้มันเต็มที่ลองคิดดูว่าเพื่อนกลุ่มเนี้ยของเราอ่ะอาจจะไม่อยู่กับเราทางชีวิตก็ได้นะแต่ละคนอาจจะแยกย้ายไปมีชีวิตของตัวเองจนอาจจะแทบไม่ได้เจอกันแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นจงใช้เวลาอยู่กับพวกเขาเยอะด้วยนะคะก็จริงอยู่เรื่องเล็กก็สำคัญแต่ว่าเพื่อนก็สำคัญมากเช่นกันค่ะมันจะทำให้ทุกคนสามารถรอดผ่านช่วงวิกฤตของมหาลัยได้โอ้ว้าวสภาพปล่อยฉันไปนอนเถอะวันนี้จบแล้วบ๊ายบายติดตามล็อกกับป้าของเกรซนะคะวันนี้กลับมาแล้ว